เจคเตอร์ตัวนี้นะคะสามารถหมุนได้ถึง135องศากันเลยทีเดียวค่ะและตรงนี้ค่ะก็จะมีสายหนังสีเหลืองนะคะเอาไว้หิ้วไปไหนมาไหนก็ได้ค่ะและเมื่อเป็นโปรเจคเตอร์แบบพกพานะคะเดี๋ยวเราจะลองหิ้วออกไปวางขายข้างนอกดูค่ะก็ลองเอามาฉายดูข้างนอกดูค่ะนี่ได้จอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแม้แต่กระทั่งตัวหนังสือนะคะก็ไม่แตกเลยค่ะสวัสดีค่ะกล้วยรีวิวอาทิตย์นี้นะคะตามกล้วยเข้ามาในห้องนอนกันค่ะเพราะว่าคลิปนี้นะคะกล้วยจะมารีวิวโปรเจคเตอร์จากBenQตัวนี้เลยก่อนอื่นเลยทำไมต้องเป็นโปรเจคเตอร์จากBenQตัวนี้ด้วยสำหรับโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะคะพกพาสะดวกไร้สายออโต้โฟกัสและที่สำคัญเสียงดีมากๆเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยค่ะโปรเจคเตอร์จากBenQตัวนี้นะคะเป็นรุ่น GV30 ค่ะซึ่งข้างในนะคะมาพร้อมกับกล่องเก็บโปรเจคเตอร์พกพาไปไหนก็ได้เปิดกล่องออกมานะคะข้างในก็จะมีโปรเจคเตอร์ค่ะแล้วก็ยังมีรีโมทมาให้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีตัวฐานตั้งโปรเจคเตอร์มาให้ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีอะแดปเตอร์นะคะมาให้อีกค่ะตัวนี้นะคะเขามีปลั๊กไฟมาให้เราถึง3หัวด้วยกันเลยค่ะแต่ตัวที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นหัวที่ใช้ในเมืองไทยแบบนี้นะคะรีโมทนะคะที่เขามีมาให้เนี่ยเราก็สามารถใช้ร่วมกับ Google Assistant ได้ด้วยค่ะโดยการสั่งงานผ่านเสียงค่ะและนอกจากนี้นะคะข้างๆกล่องนะคะก็จะมีกล่องน้อยๆแอบอยู่ด้วยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น Android TV ของ BenQ รุ่น QS01 ค่ะซึ่งจะใช้ร่วมกับโปรเจคเตอร์ GV30 ค่ะเรามาดูที่ตัวโปรเจคเตอร์กันก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นพลาสติก ABS สีขาวค่ะปุ่มด้านบนนะคะก็จะมีทั้งหมด4ปุ่มด้วยกันค่ะก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะปุ่มเชื่อมต่อบลูทูธค่ะแล้วก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงค่ะสายหนังสีเหลืองนะคะเอาไว้หิ้วไปไหนมาไหนก็ได้ค่ะแบบนี้เลยตัวโปรเจคเตอร์นะคะมีน้ำหนักเบามากๆค่ะและนอกจากนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นจอฉายค่ะค่ะเรามาดูรูช่องเสียบข้างหลังกันบ้างดีกว่านะคะก็จะมีทั้งหมด4รูด้วยกันค่ะรูแรกนะคะก็จะเป็นรูสำหรับเสียบ HDMI ค่ะรูที่2นะคะจะเป็นรูเสียบUSB Type-C ค่ะสำหรับรูที่3นะคะตัวนี้เนี่ยก็สำหรับเสียบออดิโอนะคะหรือว่าใครที่อยากจะเสียบหูฟังนะคะก็เสียบตรงนี้ได้เลยค่ะและช่องสุดท้ายนะคะก็เอาไว้เสียบชาร์จไฟค่ะก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานโปรเจคเตอร์นะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาตัว Android Stick ตัวนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในก่อนค่ะซึ่งเขาก็จะมีตัวแกะฝานะคะสีส้มๆแบบนี้นะคะมาให้ค่ะคล้ายกับปิกกีตาร์นะคะตามในคู่มือเนี่ยเขาก็จะมีวิธีแกะบอกอย่างละเอียดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันดูนะคะนี่นะคะตรงนี้ค่ะก็จะมีร่องอยู่นะคะซึ่งก็ให้เราเอาตัวปิกตัวนี้นะคะสอดเข้าไปเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยๆเปิดค่ะที่วนครบรอบแล้วนะคะก็เปิดออกมาค่ะแล้วก็จะมีตัวช่องใส่ Android TV นะคะตรงนี้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็เชื่อมต่อง่ายๆเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเข้าไปนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เสียบเข้าไปค่ะเพียงแค่นี้เองค่ะก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะและแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับฐานค่ะซึ่งฐานนะคะก็จะเป็นแม่เหล็กนะคะดูดติดกับตัวเชื่อมเลยค่ะเราก็แค่วางลงไปแบบนี้เท่านั้นเองค่ะนี่แหละค่ะเขาก็จะดูดติดกับตัวโปรเจคเตอร์เลยค่ะสามารถหมุนได้ถึง135องศากันเลยทีเดียวค่ะนี่ค่ะแล้วตอนนี้โปรเจคเตอร์ของเรานะคะก็เริ่มทำงานแล้วค่ะที่ภาพที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็เป็นภาพจากโปรเจคเตอร์ BenQ GV30 ค่ะกูจะบอกว่าภาพแบบคมชัดมากๆเลยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะหมุนจอขึ้นไปดูข้างบนได้ด้วยค่ะนี่ตอนนี้ก็หมุนจอขึ้นไปโดนบนเพดานกล้วยแล้วนะคะและเป็นคิวนะคะก็จะปรับออโต้โฟกัสให้เราเลยค่ะเดี๋ยวกล้วยจะลองย้ายจอกลับมาที่เดิมนะคะนี่ค่ะทุกครั้งที่เราย้ายจอเสร็จกลับมานะคะ BenQ นะคะก็จะทำการปรับออโต้โฟกัสให้เราค่ะกุ้ยจะซูมให้ดูนะคะตัวหนังสือที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวเล็กมากๆเลยนะคะแต่คมชัดมากๆเลยค่ะคือกุ้ยจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆเห็นแสงไฟเหมือนกระพริบเนี่ยเป็นเพราะว่ากล้องกล้วยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าหน้าจอ BenQ นะเพราะว่าตอนนี้หน้าจอ BenQ ที่กุ้ยเห็นอยู่เนี่ยคือภาพคมชัดแล้วก็ไม่มีแสงกวนใจเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดดูหนังกันดีกว่านะว่าภาพจะเป็นยังไงนะคะอ
ว่านี้นะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอจากช่องตัวเองกันก่อนดีกว่าค่ะซึ่งตอนนี้นะคะวิดีโอล่าสุดที่กุ้ยเพิ่งลงไปเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอฟอกบ่อค่ะตัวนี้นะคะนี่นะคะเรามาดูคุณภาพเสียงกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะผู้หญิงดูแลค่ะและระยะที่เป็นคิวแนะนำนะคะก็อยู่ที่2เมตร70ค่ะกุ้ยกำลังตัดสินใจซื้อตัวนี้ค่ะเครื่องทำความสะอาดเหมาะครบเฉพาะจุดและนี่นะคะกล้วยลองขยับตัวเครื่องเบนคิวนะคะเข้ามาวางใกล้ๆกับผนังนะคะซึ่งภาพที่ได้ออกมานะคะก็ยังคงคมชัดมากๆเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วสำหรับตัวที่3นะคะตัวนี้เป็นแปรงขนอ่อนค่ะเอาไว้ฟอกบ่อฟอกคมค่ะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 4,000 มิลลิแอมป์อาวเวอร์เวลาชาร์จถอดออกมาแยกชาร์จค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณจะลองเปิดไฟในห้องดูนะคะเรามาดูความคมชัดที่ได้จากภาพดูนะคะดูค่ะว่าแสงสว่างเนี่ยก็แทบจะไม่มีผลต่อการฉายภาพเลยค่ะซึ่งเพื่อนๆอาจจะเห็นเหมือนมีแสงไฟกระพริบอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหน้าจอที่ดูจริงๆเนี่ยไม่มีเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นขีดจำกัดของกล้องด้วยเองค่ะและเมื่อเป็นโปรเจคเตอร์แบบพกพานะคะเดี๋ยวเราจะลองหิ้วออกไปวางฉายข้างนอกดูค่ะแล้วตอนนี้นะคะกล้วยลองเอามาฉายข้างนอกบ้านดูค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะเดี๋ยวขอปรับจอมันนิดนึงเอาวางตรงไหนดีวางตรงนี้เลยละกันนี่ค่ะนี่นะคะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าโอ้โหภาพเนี่ยคมชัดมากๆเลยค่ะแล้วเราก็ได้จอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคือถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยมีผนังสีขาวๆนะคะก็สามารถที่จะฉายขึ้นจอได้เลยค่ะแม้แต่กระทั่งตัวหนังสือนะคะก็ไม่แตกเลยค่ะช่วยลองปิดไฟหน้าบ้านดูแล้วนะคะภาพก็ยิ่งคมชัดเข้าไปอีกค่ะขนาดของจอนะคะสามารถฉายได้ตั้งแต่30นิ้วจนถึง120นิ้วค่ะแต่สำหรับขนาดที่เป็นคิวแนะนำนะคะก็คือ80ถึง100นิ้วค่ะลำโพงตัวนี้นะคะเป็นคิวออกแบบเสียงให้กระจายเสียงได้270องศารอบทิศทางค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะรีวิวให้ดูแล้วโปรเจคเตอร์ BenQ GV 30ตัวนี้ประสิทธิภาพเกินตัวจริงๆเลยค่ะพกพาสะดวกน้ำหนักเบาไปแคมปิ้งก็ไม่ต้องกลัวเหงาแล้วแถมคุณภาพเสียงเนี่ยก็ยังสุดยอดอีกด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้โปรเจคเตอร์ BenQ ตัวนี้นะคะเดี๋ยวก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้ค่ะและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กุ้ยในช่อง YouTube ด้วยนะคะและตอนนี้ก็ยังมีอีก2ช่องทางให้ได้ติดตามกันค่ะนั่นก็คือ TikTok แล้วก็ LINE Official นะคะอย่าลืมไปกดติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้เรื่องรีวิวเรื่องกุ้ยให้กุ้ยรีวิวให้ดูค่ะบ๊ายบาย